สวัสดีครับแอปดิสคัทครับผมโจ๊กเกอร์มาสเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสมาร์ทโฟนเรือธงนะฮะของแบรนด์ Samsung ครับ Samsung Galaxy S6 Edge Plus นะครับจะเป็นรุ่นต่อยอดของ Samsung Galaxy S6 Edge นะฮะหน้าจอจะใหญ่ขึ้นครับรุ่นนี้เนี่ยครับสำหรับคนที่ชอบหน้าจอใหญ่นะครับจัดเต็มทีเดียวนี่กล่องนะฮะจะเป็นเครื่องทดสอบข้างในจะมีเข็มจิ้มซิมนะครับเนี่ยครับแล้วก็จะมีเป็นคู่มือฮะแล้วก็นี่ครับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับจะเป็นฟาสต์ชาร์จนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็สาย USB นะครับนี่ครับสาย USB ครับแล้วก็หูฟังฮะแบบอินเอียร์นะครับอยู่ในกล่องนี่ครับอยู่ในกล่องดูดีมากเลยนะครับเนี่ยนี่ครับมาดูตัวเครื่องกันนะฮะนี่ครับตัวเครื่องนะครับสวยงามมากนะฮะนี่ถ้าเกิดไม่บอกนี่อาจจะแยกไม่ออกนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันเป็น Samsung Galaxy S6S Plus นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าจอมจะใหญ่ขึ้นนี่ถ้าเกิดจับดูจะรู้เลยครับว่าใหญ่ขึ้นมากนะครับเนี่ยครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยจุดเด่นก็คือเป็นหน้าจอแบบทรงโค้งนะครับเนี่ยครับเป็นหน้าจอทรงโค้งนะฮะแล้วก็ใช้กระจกทั้งด้านหน้าด้านหลังนี่ครับเป็นกระจกด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับแล้วก็สันข้างเนี่ยจะเป็นโลหะนะฮะต้องบอกว่างานดีมากนะครับนี่ครับให้ดูนะฮะทุกมุมนะครับงานดีมากครับข้างบนมีที่ใส่ซิมนะครับตัวนี้ไม่สามารถเพิ่มเมมโมรีได้นะครับยังไม่สามารถเพิ่มเมมโมรีได้มีที่ใส่ซิมมีไม่ตัดเสียงรบกวนนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นช่องหูฟังนะครับขนาด 3.5 แล้วก็ไมโครโฟนนะครับลำโพงตัวเครื่องนะครับแล้วก็พอร์ตไมโคร USB นะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นปุ่ม power นะฮะอยู่ตรงนี้ครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยนะครับด้านซ้ายจะเป็นปุ่มปรับลดระดับเสียงนะครับจะบอกว่าลำโพงรุ่นนี้ดังมากนะฮะต้องขอชมเลยลำโพงดังมากๆแล้วก็เสียงผ่านหูฟังก็เพราะพริ้งมากเลยนะฮะรุ่นนี้เสียงดีครับผมสำหรับรุ่นนี้นะฮะจะรองรับ 4G LTE นะครับแล้วก็มีความบางของตัวเครื่องแค่ 6.9 มิล นะฮะน้ำหนักอยู่ที่153กรัมนะครับจะบอกว่ามันเบากว่าที่คิดนะหนักแค่153กรัมเนี่ยถ้าเราดูบอดี้มันเนี่ยจะนึกว่ามันหนักมากกว่านี้นะฮะแต่จริงๆแล้วหนักแค่153กรัมเท่านั้นนะครับเนี่ยครับส่วนด้านหลังนี่จะเป็นกระจกแกลล่ากาสี่นะครับส่วนด้านหน้านี่จะเป็นแกลล่ากาสามนะครับเพราะว่าเป็นกระจกจอโค้งนะครับนี่ครับผมหน้าจอนี่มีความละเอียดที่ 2K นะฮะก็ QHD นะครับสำหรับด้านหลังเนี่ยจะมีฮาร์ดเรทครับนี่ครับจะมีฮาร์ดเรทให้นะฮะแล้วก็กล้องเนี่ยจะนูนน้อยลงกว่ารุ่นก่อนนะครับอย่างเห็นได้ชัดนะฮะนูนน้อยลงครับความละเอียดของกล้องเนี่ยอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับซึ่งคุณภาพกล้องเนี่ยต้องบอกว่าทำได้ดีมากนะฮะทำได้ดีมาตั้งแต่รุ่นที่แล้วละจะบอกว่าเป็นกล้องตัวเดิมเลยมากกว่าคุณภาพดีมากครับแล้วก็บันทึกวิดีโอได้ที่ 4K นะฮะเนี่ยครับ30เฟรมครับแล้วก็ Full HD ได้60เฟรมนะครับรุ่นนี้ส่วนกล้องหน้าเนี่ยมีความละเอียดที่5ล้านพิกเซลนะครับเนี่ยครับซึ่งมีความสามารถเยอะมากฮะเดี๋ยวมาพูดกันอีกทีนะครับเรื่องกล้องเนี่ยว่าความสามารถเยอะขนาดไหนนะฮะสำหรับรุ่นนี้อย่างที่เห็นนะฮะว่ามันไม่สามารถแกะฝาหลังได้นะครับสำหรับตัวนี้มีแบตเตอรี่มาให้ 3,000 มิลลิแอมป์นะครับแกะฝาหลังไม่ได้เวลาแบตมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องส่งที่ศูนย์นะครับ Samsung ซึ่งจริงๆแล้วผมว่าไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่าหลายๆแบรนด์เขาก็แกะฝาหลังไม่ได้เหมือนกันครับมีอะไรก็เข้าศูนย์ดีกว่ายิ่งเป็นรุ่นราคาแพงด้วยนะไหนก็ซื้อมานะครับอย่าไปเสี่ยงอยากเปลี่ยนแบตเองเลยครับเพราะว่าบางทีหลายคนเลยที่ชอบเปลี่ยนแบตเองเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้อแบตแท้ด้วยนะฮะชอบไปซื้อแบตปลอมมาครับน่ากลัวมากนะฮะสำหรับสีสันเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยจะมาพร้อมกับสีอยู่2สีนะฮะก็จะมีสีโกลด์แพลตินัมนะครับแล้วก็สีซิลเวอร์ไททันนะฮะเนี่ยครับมีให้เลือก2สีซึ่งผมว่าสีทองเนี่ยดูสวยกว่านะครับสำหรับราคาตัวนี้อยู่ที่ 26,900 บาทนะฮะก็น่าจะคิดหนักกันเลยนะฮะสำหรับใครที่ต้องการจะเลือกนะฮะระหว่าง Samsung Galaxy Note 5นะฮะกับตัวนี้ฮะ Samsung Galaxy S6 Edge Plus นะครับว่าจะเลือกรุ่นไหนดีเพราะว่าราคาต่างกันแค่พันเดียวนะฮะ บางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเลือกรุ่นตัว Note 5เนี่ยน่าจะดีกว่าไหมเพราะมีปากกาอะไรอย่างเงี้ยก็มีปากกาก็มีประโยชน์นะฮะสำหรับคนที่ใช้ S Pen นะครับแต่ว่าถ้าคนที่ต้องการเครื่องบางๆหรูๆสวยๆเนี่ยหน้าจอโค้งที่ให้มุมมองภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจเนี่ยผมว่าตัวนี้คือจุดขายของ Samsung Galaxy S6 Edge เลยนะครับทั้งตัว Edge ธรรมดาแล้วก็ตัว Edge Plus เลยครับเนี่ยนะครับสำหรับสเปคภายในนะฮะรุ่นนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับAndroid นะฮะทำงานบน Android 5.1.1 Lollipop นะครับ
ครอบทับด้วย Touch with UI นะฮะแล้วก็ CPU เนี่ยจะเป็น Exynos นะฮะ7420 Octa Core 1.5 GB นะครับแล้วก็ GPU เนี่ยเป็น Mali ครับ T76MP8 นะครับแล้วก็ RAM 4 GB เลยนะฮะซึ่ง RAM 4 GB เนี่ยบางคนก็บอกว่ารุ่นราคาถูกกว่าก็ RAM 4 GB เหมือนกันจะบอกว่าคล็อกมันต่างกันนะครับตัวนี้เป็น4 GB ที่สเปคสูงกว่านะฮะสำหรับเรื่องแรมแล้วหน่วยความจำภายในตัวนี้มีอยู่ที่32กิกนะฮะเพิ่มไม่ได้นะครับครับผมมี NFC ด้วยแล้วก็จะบอกว่าเซ็นเซอร์เนี่ยจัดเต็มนะฮะเซ็นเซอร์มาครบเลยสังเกตพวกรุ่นราคาไม่แพงมากแต่ว่าสเปคดีๆหน่อยเนี่ยสังเกตว่าทำไมเขาถึงทำราคานั้นได้เพราะว่าเซ็นเซอร์เนี่ยให้มาน้อยมากนะฮะตัดเสียเฮี้ยนเลยนะครับเหลือเซ็นเซอร์ไม่กี่ตัวที่จำเป็นจริงๆแต่ตัวนี้เซ็นเซอร์ต่างๆตัวเครื่องเนี่ยจัดเต็มนะครับนะครับสำหรับพระเอกของรุ่นนี้เลยนะฮะก็คือฟังก์ชันเอสกรีนนะครับจะมีอยู่ด้านข้างอย่างนี้นะฮะให้เราปัดนะครับนี่ครับนี่ครับจะเป็นเอสกรีนนะครับตรงนี้จะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า People Aid ก็คือการโชว์การโทรด่วนนะฮะได้ทั้งหมด5เบอร์นะฮะเนี่ยครับสามารถตั้งได้5เบอร์ซึ่ง5เบอร์นี่ก็5สีด้วยนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้มีประโยชน์ก็คือว่าเราสามารถโทรด่วนจากหน้าเอสกรีนตรงนี้ได้และแถมเวลามีสายเรียกเข้าเนี่ยถ้าเราคว่ำเครื่องอย่างเงี้ยมันจะมีแสงนะฮะเลื่องๆอยู่ตรงนี้ครับเป็นคลื่นเลยนะครับสวยงามมากๆครับตรงนี้เป็นการแจ้งโทรนะฮะทั้งหมดก็ปรับได้5สีก็คือ5เบอร์ตรงนี้นะครับซึ่งฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยที่มีแสงเรืองๆเนี่ยเขาเรียกว่า Aid Lighting นะฮะก็สวยงามมากครับเป็นฟังก์ชันที่ Samsung เนี่ยขายมาตั้งแต่ตอนตัว S6 Aid ตัวแรกแล้วนะครับงามมากมีฟังก์ชันที่เรียกว่า App Aid นะฮะอยู่ตรงนี้ครับ App Aid ก็คือการตั้งค่าแอปด่วนนะฮะได้ทั้งหมด5แอปอยู่เหมือนกันฮะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งบางคนก็บอกว่าทำไม Samsung ต้องบังคับให้ได้แค่5แอปเนี่ยทำไมถึงไม่ให้เลื่อนได้เยอะๆอย่างเงี้ยสามารถตั้งค่าด่วนแอปจากตัวนี้ได้เยอะๆกว่านี้แต่ก็ต้องให้โอกาส Samsung พัฒนาต่อไปนะผมคิดว่าน่าจะมีการปรับปรุงและพัฒนามากกว่านี้ฮะในส่วนของ Aid Screen นะครับน่าจะมีลูกเล่นมากกว่า2อย่างนี้ครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีแค่2อย่างนะก็มี People Aid แล้วก็ App Aid นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นการเปิดแอปนะฮะนี่ครับสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้ครับนี่คือการตั้งค่าทั้งหมดของในหน้า Aid Screen นะครับนี่ครับตรงนี้นะฮะจะเป็นฟังก์ชันที่เรียกว่า Information Stream นะครับนะครับเวลาเราปาดนิ้วอย่างนี้นะครับนี่ครับมันจะขึ้นมาเลยนะฮะเป็นการแจ้งเตือนครับว่าตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วอยู่แถวไหนเวลากี่โมงอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับแล้วก็มีแบตเตอรี่แจ้งเตือนนะครับว่ามีเท่าไหร่นะฮะเหลือเท่าไหร่วิธีก็ปาดนิ้วอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกนะฮะเท่ไหมล่ะฮะจะบอกว่าบางคนจะบอกว่าเอ้ยไม่ค่อยมีประโยชน์เลยแต่เขาบอกแล้วมันเท่มากนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะผมค่อนข้างถูกใจมากถึงขั้นว่าส่วนตัวเนี่ยผมอยากซื้อไว้เองเลยนะรุ่นนี้ผมชอบมากเลยครับจะบอกว่าฟังก์ชันพวกนั้นเนี่ยถ้าเกิดต้องการดาวน์โหลดเพิ่มนะฮะให้เข้ามาที่ Galaxy App นะครับเนี่ยครับแล้วเลือก For Galaxy นะฮะเนี่ยครับจะมีเนี่ยครับ Aid Feed นะฮะให้เลือกเพียบเลยนะครับนิ้วโดนนะฮะโทษทีครับนี่ครับจะมี Aid Special นะฮะเนี่ย Aid Feed เพียบเลยนะฮะให้เลือกแล้วก็มีเขียนด้วยครับว่ารองรับรุ่นอะไรบ้างนะฮะอย่างอันนี้เป็นของ S6 Aid S6 Aid นะฮะนี่จะเป็นของ S6 Aid นะฮะแต่ว่าบางอันเนี่ยจะเป็นของ Aid นะฮะเนี่ยครับAid ก็คือNote Aid นะครับเนี่ยครับก็ต้องเลือกโหลดให้ถูกอันนะครับเนี่ยครับนี่ครับอยู่ที่ Galaxy เนี่ยนะครับตอนนี้ก็ต้องถือว่ายังน้อยอยู่นะฮะเนี่ยครับยังมีไม่เยอะนะครับเนี่ยครับยังมีไม่เยอะมากนะฮะมีไม่กี่อันแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็เสียตังค์นะฮะอย่างอันนี้เสียตังค์อันนี้ก็เสียตังค์นะครับอันนี้ฟรีๆก็มีฮะอันนี้ฟรีนะฮะฟรีนะฮะอันนี้เสียตังค์นะครับเนี่ยครับใครที่อยากจะโหลดเพิ่มเนี่ยก็เข้ามาโหลดจากตรงนี้นะฮะตรง Aid Feed นะฮะเนี่ยครับอยู่ใน Galaxy App นะครับเนี่ยครับและนอกนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่า Samsung ยังจัดเต็มนะครับทั้งในส่วนของการออกกำลังกายนะฮะที่ตอนนั้นเป็นจุดขาย S Health อย่างเงี้ยก็ยังมีประโยชน์อยู่นะฮะวันก่อนเนี่ยผมเดินได้19,000เลยนะครับตั้งแต่ที่มีรุ่นนี้อยู่กับมือเนี่ยผมก็ชอบเดินมากขึ้นนะฮะแต่ว่าก็อย่าหาโคมนะครับเนี่ยผมเดินมากจนผมป่วยเลยฮะเนี่ยไข้หวัดขึ้นเลยนะครับตอนนี้เสียงแปลกๆนะฮะจะไอด้วยครับเพราะว่าไปไม่สบายนะฮะป่วยอยู่นะครับและจุดขายอย่างนึงนะฮะที่อยากชูมากๆคือเรื่องของกล้องนะครับเนี่ยครับกล้องของ Samsung เนี่ยออกแบบมาดีมากนะครับเนี่ยครับความละเอียดสูงสุดได้ที่16ล้านนะฮะอัตราส่วน16:9นะครับเนี่ยครับมีเปิดแฟลชเนี่ยครับมีตั้งเวลาได้นะครับแล้วก็ตรงโหมดเนี้ยที่ผมชอบแต่รุ่นก่อนละ HDR Auto นะครับเนี่ยครับให้เปิดเป็นออโต้ไว้นะฮะ
อย่าไปปิดนะฮะเพราะว่าภาพที่ถ่ายมาเนี่ยผมต้องบอกว่า Samsung ฉลาดมากเลยนะฮะเพราะว่าถ่ายมาดูสวยมากๆเลยและนี่คือส่วนของพวกเอฟเฟคนะครับเนี่ยครับเป็นส่วนของเอฟเฟคนะฮะในเครื่องแล้วก็นี่ครับเพลย์ของมันเลยนะฮะก็คือโหมดต่างๆในเครื่องนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดคุณมันถ้าเกิดคุณยังไม่พอใจเนี่ยสามารถไปดาวน์โหลดเพิ่มได้นะแต่ว่าตอนเนี้ยผมดาวน์โหลดมาหมดแล้วนะเนี่ยผมดาวน์โหลดมาหมดแล้วครับถ้าเกิดต้องการดาวน์โหลดก็กดที่ด้านล่างตรงนี้ฮะลูกศรนี่ครับนี่ครับเป็นการดาวน์โหลดเพิ่มได้นะครับแต่ว่าผมดาวน์โหลดทุกอันมาหมดแล้วนี่ครับดาวน์โหลดหมดแล้วนะครับก็มีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกใช้กันนะต้องบอกฟังก์ชันต่างๆเนี่ยอธิบายให้ฟังนะฮะอย่างตัวโหมดออโต้เนี่ยก็เป็นโหมดที่ฉลาดมากนะฮะจะเป็นโหมดถ่ายภาพมาตรฐานของ Samsung นะครับปรับแต่งมาให้ผู้ใช้งานต้องบอกว่าฉลาดจริงๆที่ชอบมากก็คือในส่วนของ HDR Auto ที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะเอามาใช้ควบคู่กันในโหมดออโต้นะครับไม่ว่าสภาพแสงแบบไหนเนี่ยก็ไว้ใจได้ครับออกมาดีแน่นอนนะครับแล้วก็มีโหมดโปรนะครับโหมดโปรนี่ต้องบอกว่า Samsung เนี่ยจัดมาดีนะครับแล้วเราก็สามารถบันทึกไว้ได้เป็นสารคัสตอมนะครับเก็บไว้ได้ด้วยโหมดโปรเนี่ยก็มีการปรับค่าเป็น exposure นะครับนี่ครับปรับค่า exposure นะครับช่วยเฉลี่ยแสงนะฮะแล้วก็ปรับตรงนี้นะฮะจะเป็นspeed shutter นะฮะซึ่งเป็นพระเอกเลยนะรุ่นนี้สามารถปรับ speed shutter ด้วยตัวเองได้นะครับทำให้เราสามารถถ่ายภาพที่เรียกว่าหยุดทุกการเคลื่อนไหวฮะเคยเห็นภาพที่คนกระโดดไหมฮะอยู่แล้วก็หยุดอยู่กลางอากาศหรือว่าถ่ายน้ำพุน้ำกระจายแล้วเราก็สามารถหยุดละอองน้ำที่กระจายได้ให้อยู่กลางอากาศนะฮะก็คือถ่ายในโหมดของ Shutter Speed ตรงนี้นะฮะซึ่งต้องทำงานสัมพันธ์กับ ISO ด้วยนะ ISO นี่ก็ปรับให้มันสุดไว้ก่อนเลยก็ได้ครับเนี่ยครับปรับให้สุดไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดปรับน้อยๆเนี่ยอาจจะมืดเกินไปนะครับส่วน Shutter Speed เนี่ยถ้าต้องการถ่ายภาพที่หยุดการเคลื่อนไหวเนี่ยยังต่ำๆเนี่ยผมว่าควรจะ1:350นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันตั้งได้ถึง1:24นะครับก็ตั้งไว้เยอะๆเลยก็ได้ครับตั้งไว้เยอะๆเลยก็ได้มันก็จะยิ่งหยุดได้นิ่งขึ้นนะฮะแต่ก็ถ้าเราตั้งไว้สูงๆเนี่ยก็อยู่ที่มือเราด้วยนะฮะว่าเราจะจับไหวหรือเปล่านะครับเพราะงั้นในการที่มือคนยังถือไหวเนี่ยผมคิดว่าประมาณ350ก็ได้หรือว่าสัก 8,000 ก็ได้นะเพราะว่าผมเคยลองถ่ายไปผมกลางวันละ 8,000 ก็ยังนิ่งได้อยู่นะฮะเนี่ยครับลองไปเล่นกันดูนะฮะก็ผมมีเขียนบทความพิเศษนะครับฟังก์ชันกล้องแบบจัดเต็มของ Samsung Galaxy S6 Plus นะครับก็ไปอ่านกันได้ในบทความของ App Discard นะครับรวมทั้งรีวิวด้วยรีวิวฉบับเต็มเนี่ยผมก็เขียนให้อ่านกันแล้วนะครับอย่างละเอียดมากๆเลยนะฮะเนี่ยครับและนอกจากนี้นะฮะ ISO แล้วก็จะมีปรับไว้บาลานซ์นะครับเนี่ยครับปรับไว้บาลานซ์ได้แล้วก็ปรับเขาเรียกว่าช่วงใกล้ไกลของภาพนะฮะนี่ครับช่วงการโฟกัสของภาพนะครับสามารถปรับจากตรงนี้ได้นะฮะเขาเรียกว่าโฟกัสแรงนะครับแล้วก็คัลเลอร์โทนฮะสามารถปรับจากตรงนี้ได้นะครับนี่ปรับตรงนี้นะฮะเป็นคัลเลอร์โทนนะครับนอกนั้นนะฮะ selective focus คืออะไร selective focus ก็คือฟังก์ชันให้เราถ่ายภาพแบบแนวหน้าชัดหลังเบลอได้ง่ายๆนะฮะหรือว่าจะเป็นหน้าเบลอหลังชัดก็ได้เนี่ยครับก็คือถ่ายภาพไปก่อนแล้วก็มาเลือกที่หลังฮะว่าต้องการภาพแบบไหนนะครับแล้วก็ภาพพาโนรามานะฮะอย่างที่รู้กันอยู่แล้วก็เป็นภาพพาโนรามานะครับจะบอกว่า Samsung เนี่ยออกแบบพาโนรามาได้ดีนะฮะถ่ายง่ายมากๆต่างๆจากหลายแบรนด์ที่ผมเคยประสบมานะถ่ายพาโนรามาค่อนข้างยากครับเพราะว่ามันเบี้ยวง่ายมากเลยแล้วก็วิดีโอคอลเลจนะครับวิดีโอคอลเลจก็คือการถ่ายภาพวิดีโอสั้นๆนะครับแล้วก็มารวมกันให้เป็นคลิปเดียวนะครับแล้วก็ไลฟ์บอร์ดแคสต์นะครับก็คือฟังก์ชันถ่ายทอดสดผ่านช่อง YouTube ของเราฮะอย่างง่ายๆนะฮะซึ่ง Samsung เนี่ยก็ยัดลงมาในโหมดถ่ายภาพให้แล้วนะฮะแล้วก็มีโหมดสโลโมชั่นคือการถ่ายภาพวิดีโอแบบสโลโมชั่นนะครับแล้วก็ฟาสต์โมชั่นก็คือการถ่ายภาพวิดีโอแบบฟาสต์โมชั่นคือเร่งเร็วๆนะครับแล้วก็เวอร์ชั่นช็อตคืออะไรเวอร์ชั่นช็อตคือการถ่ายวิดีโอแบบเหมือนกับเป็นการถ่ายภาพนิ่งไม่ใช่วิดีโอเป็นการถ่ายภาพนิ่งที่เหมือนกับภาพนั้นขยับได้โดยการใช้นิ้วของเราเนี่ยเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ที่ภาพนะฮะและภาพเราก็สามารถเอียงไปทางซ้ายทางขวาได้เหมาะนะเหมาะมากๆในการพรีเซนต์สเตชันนะครับให้ลูกค้าดูนะครับในเรื่องของโปรดักต์กันนะครับเนี่ยครับมันดูหวือหวากว่าวิดีโอนะเพราะว่าเราไม่ต้องกอไปกอมาฮะอยากจะเปลี่ยนมุมของภาพเนี่ยก็แค่ใช้นิ้วเนี่ยปัดไปปัดมาเท่านั้นเองแล้วก็ beauty face นะฮะก็อย่างที่บอกฮะก็จะถ่ายภาพสวยงามนะครับปรับใบหน้าเลียวได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับ beauty face นะฮะก็คือฟังก์ชันที่มีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะฮะโดยกล้องหลังเนี่ยสามารถปรับในส่วนความเนียนและความกระจ่างใสของผิวแล้วก็ปรับให้หน้าเร็วงามและปรับให้ดวงตาโตขึ้นได้ส่วนกล้องหน้าเนี่ยจะเหนือกว่าเล็กน้อยเพราะว่ามีการปรับผิวให้ใสแล้วแล้วก็ขนาดดวงตานะฮะแล้วก็ความเร็วของใบหน้าและที่เด็ดนะฮะคือการปรับอัตราส่วนของใบหน้าครับให้มีอัตราส่วนที่เหมาะสมฮะสวยงามนะฮะทั้งเรียวยาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นการปรับโดยอัตโนมัตินะฮะซึ่งต้องบอกว่ามันฉลาดมากนะครับ
ผมลองถ่ายเซลฟี่ตัวเองแล้วต้องบอกว่ามันหลอกกว่าตัวจริงเยอะมากเลยนะแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับนี่ครับโหมดสปอร์ตนะฮะก็เป็นการถ่ายภาพกีฬานะครับแล้วก็เรียกแคมเซลฟี่นะฮะก็คือการถ่ายภาพถ่ายภาพทั่วไปนี่แหละแต่ว่าภาพนั้นเนี่ยใบหน้าเราจะชัดเจนทุกๆภาพเลยนะฮะจะไม่มีการหลุดแบบหน้าเราเบลออย่างเงี้ยจะไม่มีนะฮะเป็นฟังก์ชันที่เหมาะมากเลยนะครับเนี่ยเลคแคมเซลฟี่นะฮะแล้วก็ช็อตแอนด์มอร์ครับช็อตแอนด์มอร์นี่คืออะไรช็อตแอนด์มอร์คือการถ่ายภาพอย่างรวดเร็วนะฮะและเลือกภาพที่ดีที่สุดให้เราก็คือเป็นเบสโฟโต้นั่นเองนะครับแล้วก็ฟู้ดครับฟู้ดก็คือการถ่ายภาพอาหารนะฮะเขาบอกว่าโด่งดังมากนะครับเพราะว่าตั้งแต่ Samsung ใส่เข้ามาเนี่ยทั้งกลุ่ม Samsung ที่อยู่ใน Facebook เนี่ยเขาก็บอกว่าชอบถ่ายอาหารมากขึ้นกันใหญ่เลยฮะเอาภาพอาหารมาอวดกันนะครับเพราะว่าภาพอาหารนี่จะดูสวยขึ้นแต่ขอแนะนำนิดนึงนะฮะถ้าเกิดคุณไปถ่ายในห้างเนี่ยและห้างนั้นใช้ไฟสีเหลืองอยู่แล้วนะครับแนะนำว่าให้ถ่ายภาพแบบโหมดปกติครับเพราะว่าไม่งั้นจะดูเหลืองเกินไปนะครับนี่ครับแล้วก็ Sound and Shot นะครับก็คือการถ่ายภาพไม่ใช่ Sound and Shot ที่เสื้อเราอ๋อ sound and shot นะครับ sound and shot นี่คือการถ่ายภาพโดยการบันทึกเสียงตัวเองไปด้วยนะครับก็คือทำให้ภาพของเราเนี่ยมีเสียงประกอบด้วยแต่ว่าเวลาเราโอนภาพนี้ไปให้เครื่องอื่นนะมันจะไปแต่รูปภาพนะครับเสียงจะไม่ไปด้วยนะฮะจะใช้งานได้เฉพาะเครื่องที่มีฟังก์ชัน sound and shot นะครับและอีกอันนึงก็เป็น surround shot เป็นการถ่ายภาพ360องศานะฮะก็คือเป็นพาโนรามาแบบทรงกลมนะครับแล้วก็มีanimate gif นะครับคือการสร้างภาพ gif อย่างง่ายๆให้ด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็ dual camera นะฮะก็เป็นฟังก์ชันที่เราคุ้นเคยอยู่ละคือการถ่ายภาพหมู่เนี่ยแต่ไม่มีเราไปด้วยอ่ะบางทีมันก็ fail ใช่ไหมฮะฟังก์ชันนี้ก็จะมีภาพเราเป็นกรอบรูปหัวใจด้วยรูปวงกลมด้วยรูปสี่เหลี่ยมรูปดาวอย่างเงี้ยอยู่ในภาพด้วยนะฮะนี่ก็คือฟังก์ชันของ dual camera นะครับซึ่งบางคนก็บอกว่ามันดูเหมือนภาพแบบเหมือนภาพเหมือนกับถ่ายภาพหมู่ตอนเรียนเนี่ยเราไม่ได้ไปวันที่ถ่ายภาพอ่ะแล้วเราก็ต้องไปกรอบเล็กๆอยู่ในภาพครับบางคนก็แซวไว้แบบนั้นนะฮะก็เก๋ดีครับต้องบอกว่ากล้องของรุ่นนี้นะฮะชมเลยนะครับว่าถ่ายภาพกลางคืนได้ยอดเยี่ยมครับ Samsung นะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกล้อง16ล้านพิกเซลแล้วก็ F1.9 นะครับนี่ครับ F1.9 ส่วนกล้องหน้าเนี่ย5ล้านพิกเซลนะครับเนี่ยก็ลองไปเล่นกันดูนะฮะเรื่องกล้องนี่ผมถือว่าเป็นพระเอกของSamsung เจนใหม่ๆเลยนะฮะตั้งแต่รุ่นเรือธงต่างๆรวมทั้งถึง Samsung Galaxy S61 นี้ด้วยนะครับเนี่ยครับมีจุดเด่นแบบนั้นนะครับในส่วนของกล้องนะครับที่แนะนำกันไปแล้วนะฮะก็นอกจากความเร็ว16ล้าน F1.9 เนี่ยแล้วก็กล้องหน้า5ล้านนะฮะก็รองรับการถ่ายวิดีโอ 4K ด้วยนะครับเนี่ยครับแล้วก็มี Tagging AF นะครับก็คือการจับโฟกัสตามวัตถุนะฮะให้เลือกใช้งานด้วยแล้วก็มี Voice Control นะครับที่ตอนนี้ Samsung ก็พยายามโปรโมทฟังก์ชันนี้มากเลยนะฮะก็ไม่ใช่ฟังก์ชันใหม่อะไรแต่ว่า Samsung ตอนนี้เอามาใช้แบบให้คนสนใจแล้วก็กลับมาใช้กันมากขึ้นนะฮะโดยการสามารถถ่ายภาพโดยการใช้คำสั่งเสียงนะฮะก็ออกเสียงว่า smile cheese capture shoot อย่างเงี้ยนะฮะครับผมแล้วก็มีคำสั่งในการบันทึกวิดีโอด้วยนะฮะโดยการใช้คำว่า record video นะครับสามารถใช้งานตรงนั้นได้ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงการใช้งานแบบพามเซลฟี่นะฮะก็คือการทำสัญลักษณ์มือเพื่อจับโฟกัสนะครับแล้วก็ถ่ายภาพโดยอัตโนมัตินะฮะเหมาะสำหรับการถ่ายภาพตัวเองนะครับพามเซลฟี่ตามชื่อมันนะครับก็คือใช้ฝ่ามือนะฮะนี่ฮะมีมาให้ครบเลยแล้วก็วางขายแล้วนะครับก็ราคาอยู่ที่ 26,900 นะฮะอย่างที่บอกไปนะครับก็แพงกว่าโน้ต5แค่พันเดียวเท่านั้นนะฮะโดยเฉพาะยิ่งถ้าตอนนี้เนี่ยซื้อพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ Samsung เนี่ยจับมือกับพวกค่ายมือถือได้แบบร้อนแรงมากเลยนะฮะเพราะว่าพอตัดไปตัดมาเนี่ยเท่ากับเครื่องนี้ราคาไม่แพงเลยนะฮะค่อนข้างถูกก็น่าสนใจครับส่วนตัวอยากได้มากๆนะฮะชอบมากๆเลยฮะแต่ว่าพรุ่งนี้ผมก็ต้องคืนละ เขาโทรมาตามแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ